วัสดีจ้าก็จีมาแล้วจ้าวันนี้เด็กหญิงโมโมมานอนด้วย1คืนนะครับนี่ก็เช้าแล้วดูนางดีดมากเลยผู้ปกครองฝากไว้1คืนนะครับนี่ก็ครบ1คืนแล้วมีพี่ๆถามว่าพี่แค่หมูไปไหนนี่ครับพี่แค่หมูอยู่นี่ครับแกไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะพี่แค่หมูส่วนมากน้องจะกวนน้องๆจะกวนขี้หงุดหงิดนี่หมาที่ตื่นเช้าคือหมาโมโมนะคะพี่กี่พี่เบนต้องทำใจนะคะหมาที่ตื่นเช้าคือหมาโมโมฮะพี่กี่กับตื่นเช้าคือกันเนี่ยจุดจะทนแหละไอ้แทนจะตายเลยนะกี่ยกให้กี่ยกให้นอนก่อนไอ้แทนจะตายเลยนะกี่กี่นอนเบิ่งนะพาออกไปวิ่งทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเข้ามาเรายังดีดอยู่กี่ดีจอยไปนี่กี่ดีจอยตอนนี้ก็เป็นเวลา6:18นะคะตื่นเช้ามากมากจีนะครับตอนนั้นจีเป็นเด็กเรียบร้อยอยู่เด้อเรียบร้อยเหมือนพายับที่พับไว้เลยพี่เสียแกทำน้องแรงนะจีดิไปช่วยไปนี่นั่นคือนั่งเช่าแกพายับไปแทนพ่อแล้วพายับยิ่งน้องพ่อเข้าใต้เตียงละพี่กีพี่แพงก็นั่งพักครับนั่งพักดีนะคะเตียงเป็นเหล็กถ้าขาเตียงเป็นไม้นี่เด็กหญิงโมโม่นี่จัดการละตัวโมโมนอนทั้งคืนเลยนะครับเหมือนชาร์จแบตตัวเองยายยังเห็นหนองแฮงยังเห็นหนองแฮงไอ้แผ่นยังเห็นหนองยังเห็นหนองแฮงโอ้ยอ้วนอ้วนเนาะกำลังเป็นฟันน้ำนมเลยยังกำฟันน้ำนมกำลังจะหลุดก็เลยหมั่นเคี้ยวแทะอะไรไปทุกอย่างแทะขาเตียงดีขาเตียงเป็นเหล็กโอ้โหเอเนจี้เยอะจริงๆเลยสมแล้วที่เป็นโกลเด้นลาบราดอร์ไซบีเรียนยังสู้ไม่ได้เลยพอแล้วค่ะ
ไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับไว้เจอกัน EP หน้าครับบ๊ายบายจะยอมนอนหรือยังเนี่ย